สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะก็คือพลังในตัวคุณนั่นเองนะมาดูกันว่าพลังในตัวคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่ให้เลือก4กองด้วยกันนะคะ1 2 3แล้วก็4นะคะก่อนที่จะเลือกเนาะทำสมาธิกันก่อนนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะคะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยเนาะแต่ถ้าเกิดคุณโอเคแล้วนะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่3ออกไปส่งกระแสจิตขอดูพลังงานหน่อยว่าพลังงานของคุณนะคะหรือพลังของคุณคืออะไรนะสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะคุณยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายกันนะสำหรับใครที่รู้สึกสับสนเนาะลองทำสมาธิใหม่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาทำสมาธิอีกสักครู่หนึ่งนะคะลองทำสมาธิดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นลืมตานะเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากคุณทำแล้ว 3-4 รอบก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ดียังสับสนอยู่ให้ฟังทำนายมากกว่า1กองไปเลยเนาะเพราะนี่เป็นการอ่านแบบ general reading เนาะก็อาจจะมีเหลื่อมๆกันบ้างนะก็ดูคำนายมากกว่า1กองไปเลยนะคะแต่สำหรับใครที่รู้สึกเดียวๆนะก็เลือกกองเดียวได้นะจ๊ะอ่ะให้สมาธิอีกสักครู่หนึ่งเนาะอ่ะใครยังเลือกไม่ได้กด pause นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายการนะเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนเลยนะขอดูพลังงานหน่อยว่าพลังของคุณนะคะพลังของคุณคืออะไรโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้เนาะคุณน่าจะเคยสร้างบุญสร้างบารมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเหมือนกันเนาะพลังในตัวคุณนะมันเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์อ่ะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วจิตใจภายในของคุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วนะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมีความเป็นแม่อยู่ในตัวนั่นหมายความว่าชอบช่วยเหลือชอบดูแลผู้คนนะใส่ใจผู้คนแคร์ความรู้สึกผู้คนนะถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีความแบบว่าอ่อนโยนอ่ะอยู่ในตัวพลังภายในของคุณนะมันเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะปกปักรักษาคุ้มครองดูแลผู้คนรอบกายของคุณได้เป็นอย่างดีนะบางคนที่เลือกกองนี้นะดูเหมือนคุณจะมีเซนส์เนาะคุณน่าจะเคยเห็นฝันหรือรับรู้สัมผัสได้เกี่ยวกับพลังงานบางอย่างเหมือนคุณมีเซนส์นะคนนี้นะคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเนาะพลังงานในตัวของคุณคือคุณมีเซนส์เนี่ยคุณมีเซนส์คุณแรงด้วยคุณแบบสามารถแบบสื่อสารหรือเชื่อมรอยได้อะนะอาจจะจากการแบบฝันก็ดีเห็นก็ได้รู้สึกสัมผัสขนลุกอะไรเงี้ยคุณสัมผัสได้ฮะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้คุณดูมีเซนส์ฮะคนในครอบครัวของคุณเองก็เหมือนกันนะเป็นไปได้ว่าคนในครอบครัวของคุณนะก็มีเซนส์คุณก็มีเซนส์พลังของคุณนะได้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าได้รับพลังงานเนาะหรือได้รับพลังอ่ะเป็นแบบมรดกตกทอดอ่ะจากครอบครัวเลยนะคนในครอบครัวของคุณนะก็มีเซนส์
นะและตัวคุณก็มีเซนด้วยนะมันเหมือนเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาทางสายเลือดเลยแหละทำให้คุณสามารถรับรู้หรือสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะอาจจะฝันก็ได้อาจจะมองเห็นก็ดีหรืออาจจะรู้สึกได้ขนลุกขนพองอะไรต่างๆเนาะมันเหมือนคุณมีพลังงานวิเศษเป็นเรื่องของการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวพลังบุญแรงนะบุญแรงมากบุญเยอะมากตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครคิดร้ายก็จะพ่ายแพ้ไปดูเหมือนกับว่ามีบุญบารมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยคุณเป็นคนที่มีบุญสูงนะมีคนคอยคุ้มครองป้องภัยทั้งสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะมีคนคอยคุ้มครองช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเป็นคนมีบุญบุญแรงบุญดีนะมีบุญกุศลอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอันนี้คือพลังของคุณเนาะพลังในตัวคุณคืออาจจะเป็นเรื่องของเซนส์นี่แหละสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างที่สามารถสื่อสารได้นะแล้วก็เป็นคนที่มีบุญแรงด้วยมีคนคอยช่วยเหลือทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะใครรักนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่2กันบ้างค่ะมาดูกันว่าคุณมีพลังงานคืออะไรดูจากพลังงานตรงนี้คุณมีพลังมหาศาลเหมือนกันนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะโอ้ขออีกสักหนึ่งใบละกันเนาะเพื่อความชัดเจนพลังของคุณนะมันจะเป็นในแง่ของบุญเลยแหละคุณน่าจะเป็นสายปฏิบัติหรือสายที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลเยอะคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าบุญกุศลที่คุณสร้างมาส่งผลให้คุณแบบแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะพลังของคุณคือพลังบุญคุณเป็นคนที่มีพลังงานของบุญสูงคุณเป็นคนที่มีพลังบุญแรงมากบุญกุศลที่คุณสร้างมาส่งผลให้คุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เจ้ากรรมในเวรก็ให้อภัยเอาโหสิกรรมกันไปนะดวงชะตาของคุณดีนะคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงจะอยู่รอดปลอดภัยรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะแม้ว่าจะมีคนคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณมันก็เหมือนจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณรับรู้แล้วก็ทำให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยไปได้นี่คือพลังของคุณเลยนะพลังของคุณคือพลังบุญนี่แหละนะเป็นบุญกุศลที่ทำให้แบบอะไรก็ทำคุณไม่ได้อะไรก็ทำร้ายคุณไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะแล้วก็จะตมบงจะแพ้พ่ายแพ้ดวงชะตาตัวเองไปเจ้ากรรมในเวรให้อภัยโอโหสิกรรมให้พลังบุญแรงมากนะทำให้คุณอยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะนี่คือพลังบุญของคุณเลยที่มันมีอยู่ในดวงชะตาของคุณนะเนาะทำให้คุณแบบแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงขอเพิ่มใบเนี่ยใครคิดร้ายนะคุณจะรู้เลยนะใครดีไม่ดีอย่างไรคุณจะรู้นะคุณมีพลังบุญที่ดีมากเลยเข้มแข็งแข็งแกร่งนะทำให้คุณแบบไม่ต้องประสบพบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายหรือเป็นคนโชคดีไม่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเนาะถึงแม้จะเจอมันก็แบบแคล้วคลาดปลอดภัยไปได้ทุกครั้งทุกทีเพราะว่าพลังบุญคุณแรงคุณมีพลังในแง่ของบุญกุศลซึ่งอาจจะเกิดจากพบชาติก่อนๆที่คุณสร้างมารวมไปถึงชาติปัจจุบันที่คุณก็สร้างไว้อยู่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นพลังบุญของคุณเนี่ยรุนแรงมากทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังดังใจอยู่รอดปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยมีชัยชนะเป็นพลังที่เกิดจากพลังศรัทธาของคุณด้วยเนาะที่คุณอาจจะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะนั่นแหละมันทำให้คุณชีวิตดีชีวิตอุดมสมบูรณ์นะอะไรที่ไม่ดีก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะดวงชะตาจะดีจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
เนาะโอเคใครรักทุกนายอยู่ทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะต่อมากองที่3กันบ้างค่ะมาลุ้นกันว่าพลังของคุณคืออะไร1 2 3พลังของคุณนะในที่นี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีเซนส์นะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยเซนแรงเซนแรงเซนแรงโอ้ยชาติก่อนคุณอาจจะเคยเป็นชาติก่อนคุณอาจจะเคยเป็นผู้บำเพ็ญเพียรมาก่อนน่าจะเคยเป็นสายปฏิบัติมาก่อนนะบุญแรงแต้มบุญสูงนะมีสติปัญญาที่ค่อนข้างที่จะมากฉลาดรอบรู้เก่งรอบด้านซึ่งส่งผลมาจากที่พบชาติก่อนๆคุณสะสมบารมีมานั่นแหละมันก็เลยทำให้คุณเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถศักยภาพสูงพลังสมองพลังความฉลาดของคุณรุนแรงคุณมีพลังความรู้ความสามารถค่อนข้างเยอะจากสิ่งที่คุณเคยสะสมมาตั้งแต่พบชาติก่อนๆมาจนถึงปัจจุบันทำให้คุณมีความเก่งกาจนะเรียนเก่งนะหัวไวฉลาดหลักแหลมนะคะมีความสุขุมนุ่มลึกนะคะมีสติมีปัญญามีสมาธิดีนะคะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองดีด้วยนะคะเนี่ยดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณนะคะค่อนข้างที่จะมีเซนส์ที่แรงนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่บูชานะพ่อปู่ฤาษีอยู่ที่บ้านก็ได้หรืออาจจะเคยไปไหว้กราบไหว้บูชาอะไรก็แล้วแต่นะมันก็เลยส่งผลให้คุณมีพลังในเรื่องของสติปัญญาค่อนข้างมากนะคะเก่งรอบรู้ฉลาดนะส่งผลให้ดวงชะตาคุณดีมากๆเลยในช่วงเวลานี้นั่นเองนะนี่คือพลังของคุณนะพลังของคุณติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด นะมาตั้งแต่ภพชาติก่อนๆแล้วนะแต่ใช้ให้ถูกวิธีล่ะใช้ในทางที่ดีจะปังปุริเย่เลยในทางที่ดีแต่ใช้ในทางที่เสียมันก็อาจจะกลายเป็นด้านมืดได้นะเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมความรู้ความสามารถศักยภาพสูงมากนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าพลังในตัวคุณมันจะเป็นความฉลาดนี่แหละแต่ถ้าเกิดเลือกฉลาดให้ถูกที่นะก็ต้องบอกเลยมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากแต่ถ้าเกิดฉลาดแกมโกงนะมันก็อาจจะส่งผลให้กลายเป็นด้านมืดได้เหมือนกันเนาะโอเคใครรักนายหรือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่4มาดูกันว่าพลังในตัวคุณคืออะไรพลังของคุณคืออะไร1 2 3โอ้ยชาติก่อนคุณน่าจะเคยบวชเรียนมานะบุญกุศลเยอะมากพลังบุญเยอะมากคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณอาจจะเคยเป็นสายปฏิบัติมาก่อนหรือปัจจุบันนี้คุณก็เป็นสายปฏิบัติบุญแรงมากเลยนะกุศลแรงมากเลยในร่างของคุณเนี่ยเหมือนมีองค์พระองค์เจ้านะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหนุนหลังอยู่นะหรือส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตาของคุณอยู่ผลักดันให้คุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากดวงชะตาดีเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงนะจะหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไวแล้วก็ทันทีด้วยแต้มบุญดีแต้มบุญแรงแต้มบุญสูงมีบุญกุศลมากส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างมากนะคะพลังของคุณคือพลังบุญเลยพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาออร่าราศีจับนะเป็นคนที่ดูมีบุญญาธิการสูงมากนะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ต้องเจอความยากลำบากเป็นคนโชคดีแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีนะถึงแม้จะมีปัญหาอะไรต่างๆเหมือนจะมีคนคอยชี้แนะชี้นำแนวทางให้ตลอดเวลา
ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดถูกจุดเหมาะสมนะแล้วก็ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายด้วยนะคะเนี่ยอุ้ยดวงดีมากเลยอ่ะโอ้เป็นคนดวงดีมาตั้งแต่เกิดนะอาจจะส่งผลมาจากบุญกุศลที่คุณสร้างมาตั้งแต่ภพชาติในอดีตจนถึงปัจจุบันนะส่งผลให้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีนาทีทองของชีวิตโดยตลอดเวลาหรือมีโอกาสที่จะมีความสุขความสำเร็จความสมหวังความร่ำรวยนะรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยบุญรวยบารมีรวยกุศลผลบุญนะรวยเงินรวยทองนะรวยความโชคดีตลอดเวลานะคะเออพลังของคุณมันมาจากบุญกุศลที่คุณสร้างมานั่นแหละทำให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะแล้วก็รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีบุญกุศลสูงมีแต้มบุญสูงทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ได้ง่ายด้วยเนาะโอเคใครท่านไหนท่านไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะครบถ้วนเรียบร้อยนะคะทั้ง4กองเลยนะคะก็นี่ก็คือคำนำนายทั้งหมดของคุณเลยเนาะสำหรับใครนะที่อยากจะดูส่วนตัวทักมาทาง LINE Official นะคะหรือแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าทักทาง LINE Official กับแฟนเพจ Facebook เนาะก็จะตอบเร็วหน่อยช่องทางอื่นก็ตอบนะแต่ตอบช้าหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะเช็คทาง LINE กับ Official มากกว่านะคะแล้วก็ปัจจุบันเนาะช่องทางในการติดต่อหมอก็จะมีแฟนเพจ Facebook ชื่ออ้ําธารินีภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ภาษาไทยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่เฟซส่วนตัวจะเป็นทารินีอินเทอร์นานภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ YouTube ก็อ้ําทารินีภาษาอังกฤษ IG จะเป็นอ้ําทารินีภาษาอังกฤษแล้วก็แม่หมออ้ําธรรมทาโร่ภาษาไทยนะคะแล้วก็ Thread นะคะก็อ้ําทารินีนะคะภาษาอังกฤษนะ TikTok อ้ําทารินีภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ LINE Official หมออ้ําธรรมทาโร่เนาะถ้าเกิดใครอยากจะดูส่วนตัวก็ทักมานะคะส่วนใครที่อยากจะดูฟรีก็จะมีไลฟ์สดอยู่นะคะซึ่งเวลาไม่แน่นอนเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะก็ถือว่าเป็นบุญกรรมสัมพันธ์กันใครเจอก็โชคดีใครไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ติดตามกันไว้จะได้โชคดีเนาะส่วนใครที่อยากจะดูฟรีแบบพิกกาดเนาะนะคะก็คอมเมนต์บอกหัวข้อกันได้นะมันก็จะหยิบประเด็นของคนที่คอมเมนต์ไว้นะมาทำเป็นหัวข้อในการทำพิกกาดให้กับทุกคนอีกทีนึงนะคะก็ช่วงเวลานี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้านะเนื่องจากว่าหมอไม่ค่อยสบายด้วยนะคะแล้วก็ เป็นเหมือนว่าจมูกอักเสบเนาะก็เลยแบบว่าทำให้แบบปากบวม ก็เลยอ่ะขออนุญาตนะเปิดเป็นไพ่ไว้ก่อนนะคะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันแต่ได้ยินเสียงเนาะนะคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าถ้าคิดถึงก็พิมพ์คิดถึงหน่อยนะคะเนาะก็ย้ำอีกทีนึงเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวก็ทักมาแล้วก็อ่ะมันก็จะมีกรณีของคนที่อยากจะซัพพอร์ตด้วยเนาะนะซัพพอร์ตช่องสนับสนุนช่องสนับสนุนคลิปเนาะก็ทักมาทางอินบ็อกซ์นี่แหละค่ะนะทางเพจก็ได้นะทาง YouTube ทาง LINE ก็ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการในสนับสนุนให้อีกทีหนึ่งนะคะก็ฝากด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันเนาะฝากติดตามหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอเนาะในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะแต่ละคลิปก็มีความตั้งใจเนาะแล้วก็พยายามจะคิดหัวข้อเนาะบางทีก็ตันๆเหมือนกันนะว่าจะเอาหัวข้ออะไรดีนะใครจะสนใจเรื่องไหนบ้างดีนะนะคะก็ใครที่อยากจะมีหัวข้อที่ตัวเองสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเนาะอ๋อแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะไม่ได้ทำไทม์สแตมป์ให้ทุกคนเนาะนะคะเดี๋ยวมีเวลาจะทยอยทำให้นะคะส่วนใครที่ทำให้หมอแล้วเรียบร้อยก็ขอบคุณมากๆจริงเลยที่ช่วยเหลือกันช่วยเพื่อนด้วยอะไรด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็เต็มอิ่มนะคะสำหรับ4กองนะเกี่ยวกับเรื่องของพลังในตัวคุณเนาะว่ามีพลังแบบใดอย่างไรนะคะ
ก็เห็นได้เลยว่าหลายๆกองมีพลังในตัวเองเนาะเชื่อว่าทุกคนก็มีพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองนะคะก็ใช้มันให้ถูกต้องเหมาะสมนะให้เป็นประโยชน์ก็จะส่งผลดีกับเราอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้นะคะแล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะ